ครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับในวันนี้ทางตำรวจภูธรภาค5ได้ร่วมกับทางสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดของกลุ่มผู้ลักลอบยาเสพติดตามแนวชายแดนที่จะเข้ามาสู่พื้นที่ตอนในพื้นที่ของอำเภอฝางแม่อายเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มียาค้ายาเสพติดนะครับจึงได้ทำการขนลงมาจะเข้าสู่พื้นที่ตอนในก็จึงถูกเจ้าที่ขณะนั้นได้ตรงนี้ไปเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนก็เป็นป่าเขาที่ซึ่งมีอันตรายต่อการแทงโดยมีผู้ที่ประสานงานนะครับทั้งจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ในพื้นที่อำเภอเชียงดินจังหวัดเชียงใหม่จนนะครับจนสามารถยึดรถได้ทั้งหมด 3,000 นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการปิดล้อมตรวจค้นยึดทรัพย์สินต่อไปครับครับเชิญทางการในการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับจนทางการแสดงนี้ก็กำลังฝ่ายก็ยังทำงานเข้มข้นนะทำงานรัฐบาลฝ่ายงานได้ถ่ายโอนฟอกเงินนะครับซึ่งเราอยู่ระหว่างขั้นการของการตรวจสอบอยู่ครับครับก็คนผู้ต้องหาที่จับกุมเขาว่ามีรับจ้างหรือว่าทำการถ้ามีพระท่านแล้วก็มีไว้หนึ่งคน